อีจันเดอะซีรีส์มหากับสปก.ผุดเขาใหญ่ EP นี้มาตามหาคำตอบกันว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีมาเนิ่นนานกว่า62ปีมีการรังวัดถนนชัดเจนแต่เหตุใดเมื่อกรมแผนที่ทหารเข้ามาตรวจวัดพื้นที่ข้อพิพาทก็กลายเป็นพื้นที่ของสปก.พวกเราทุกคนที่จบป่าไม้มาเนี่ยเราจบรังวัดมานะครับเราจบการอ่านแผนที่ด้วยนะครับท่านถ่ายทอดมาแล้วท่านต้องดูลักษณะของภาพพื้นที่จริงนะครับถ้าท่านเดินตามบุตรจริงๆนะครับไม่เพี้ยนครับถ้าหากดูอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่จบจะจบแบบไม่มีใครผิดไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดใครที่ทำหลักฐานเท็จใครที่อะไรหลักฐานเท็จใครไปออกเรือไม่ชอบเนี่ยต้องมีคนผิดผมก็รับผิดชอบตัวผมเองอยู่แล้วเพราะว่าในการกระทำของผมเนี่ยผมทิ้งตัวแล้วครับผมอยากให้ประเทศมีการพัฒนาแล้วอยากให้มีป่า 40% ให้ทุกคนมีสำนึกในการจัดเราต้องอยู่ร่วมกันทุกคนในชาติต้องมีสำนึกนะครับโดยเฉพาะข้าราชการก็ต้องมีสำนึกในการเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้พบกับทนายเสกสรรประธานชมรมคนรักป่าผู้หอบเอกสารมาพบอีจันพร้อมทั้งชี้ประเด็นเหตุที่แนวเขตเคลื่อนทนายเสกสรรยืนยันว่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศชัดเป็นกฎหมายตั้งแต่ปี2505ตอนนี้มันโต้แย้งกันระหว่างสปก.กับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราต้องไปดูว่าพื้นที่แปลงทั้งหมดเนี่ยอุทยานเนี่ยได้รับพื้นที่มาปี2505ซึ่งถามว่าเจ้าของที่ดินย้อนหลังไปดั้งเดิมเนี่ยคือที่ดินของใครก็ต้องตอบว่าที่ดินของกรมป่าไม้กรมอุทยานก็ไปประกาศเป็นพระราชบัญญัติกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยครอบพื้นที่จังหวัดหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีสระบุรีแล้วต่อมาเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปโต้แย้งว่าอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยประกาศแล้วก็ไปทับพื้นที่คนอื่นไม่มีการโต้แย้งมาตรงนี้ตั้งเป็นเวลานมนานอันนี้คือแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาที่บอกว่าแนวเขตเขาใหญ่คือประมาณเส้นนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เนาะนี่แล้วเขาก็ต้องไปถ่ายทอดให้มันเป็นอันนี้เหรอคะใช่ไปถ่ายทอดณปัจจุบันที่เข้ามติที่ประชุมของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องไปเป็นที่ดินแปลงนี้ตามแผนที่ฉบับนี้ซึ่งกฎหมายเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2505นั่นแสดงว่าแนวเขตของอุทยานเขาใหญ่เนี่ยมันถ่ายทอดเป็นแผนที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าภาษาแผนที่ทางเขาเรียกระบบแผนที่เขาเรียกว่าพอดแผนที่ออกมาภาษาซูเวย์นะก็คือว่ามีหมดชัดเจนมีหมดชัดเจนว่ามีแนวมาตรฐานครับ1ต่อ 4,000 1ต่อ4อันนี้คือ1ต่อ 4,000 1ต่อ 4,000 ครับผมนี่คือ1ต่อ 4,000 แล้วครับอันนี้1ต่อ 4,000 แล้ว1ต่อ 4,000 คำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าแนวเขตมันชัดอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดเรื่องสปก.ไปผุดในเขตแนวของเขาใหญ่ได้ยังไงซ้ำร้ายเมื่อกรมแผนที่ทหารมาตรวจสอบผลกลับสรุปว่าแนวเขตที่เห็นเป็นพื้นที่สปก.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณที่ดินทับซ้อนบ้านเดียวปากกั้งตำบลศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาไม่ทับซ้อนอยู่นอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางทหารก็ทำหน้าที่ของตัวเองโดยการไปสืบสาวราวเรื่องเองโดยหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็ยืนยันเส้นสีแดงนะครับว่าเราพิจารณาเส้นสีแดงเป็นเส้นที่เราคาดว่าเป็นแนวเขตที่ถูกต้องซึ่งอาจจะไม่ตรงกับทางอุทยานยึดถืออยู่ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนเป็นปัญหาระดับชาติมานานแล้วจนปีพ.ศ. 2565คณะกรรมการวันแมปก็ถูกตั้งขึ้นเพื่อหาทางออกเรื่องแนวเขตข้อพิพาททั่วประเทศต่อมาเนี่ยเมื่อประมาณปี2565รัฐบาลคุณประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการวงเล็บก็คือแบบวันแมปอำนาจหน้าที่ก็คือว่าเขาจะต้องเรียกประชุมทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดิน
หลายๆภาคส่วนอย่างยกตัวอย่างว่ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็กรมธนารักษ์แล้วก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนอกจากนี้มีสาระสำคัญก็คือมีกรมแผนที่ทหารพลโทชาคอนบุญพักดีอยู่ในคณะอนุกรรมการนี้ด้วยมีท่านพลตรีชาคอนบุญพักดีรองเจ้ากรมแผนที่ทหารแทนกรมแผนที่ทหารมาชี้แจงผลของคณะอนุกรรมการมีมติคือที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีมติร่วมกันว่าให้พื้นที่ทั่วประเทศไทยใช้มาตราส่วนต่อ1ต่อ 4,000 ในการแก้ไขพื้นที่แนวที่ดินของรัฐรวมถึงเขาใหญ่ด้วยซึ่งตัวนี้เขามีการทำไปภาคกลางเนี่ยเขาทำเกือบเสร็จแล้วยกเว้นเขาใหญ่ยกเว้นแต่เขาใหญ่ด้วยยกเว้นเขาใหญ่กันเนี่ยเป็นประเด็นน่าสำคัญเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประเด็นมาตั้งแต่ปี2565และมีเหตุแปลกๆที่ทำให้เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศวันแมปไม่ได้เหตุผลก็คือว่าวันที่มีการประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยวันที่25พฤษภาปี65เนี่ยมันมีเอกชนอยู่รายหนึ่งไปคัดค้านว่าเขาไม่อยากให้ที่ดินเขาใหญ่เนี่ยใช้ระบบที่ดินมาตราส่วน1ต่อ 4,000 เขาเห็นว่าเขาได้รับผลกระทบก็คือหมายความว่ามันจะเป็นกลายเป็นไปทับพื้นที่เขาทั้งหมดพอคัดค้านเสร็จคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาเตรียมเพื่อจะเข้าไปชี้แจงต่อก่อนที่จะเข้าไปครม.คือเข้าไปในคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติก่อนปรากฏว่าเขาส่งหนังสือมาเนี่ยให้กับผู้แทนแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยงานเนี่ยอย่างเช่นแม่งานเนี่ยคือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์จะประชุมกันสมมติว่าประชุม30แต่เขาส่งหนังสือมาวันที่29ตอนเย็นและแต่ประชุมพรุ่งนี้ตอนเที่ยงแล้วเทคนิคแบบนี้ส่งผลอะไรเมื่อหนังสือมาถึงวันนี้หน่วยงานราชการกว่าจะเกษียณหนังสือเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมประชุมอ่ะมันไม่ทันนี่เขาเรียกว่าลักหลับนี่เขาเรียกว่าลักหลับอาการลักหลับกลางที่ประชุมส่อเจตนาทำแนวเขตเคลื่อนใช่หรือไม่แล้วใครได้ประโยชน์เขาได้รับหนังสือมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพิจารณาหรือทำการคัดค้านได้ผมต้องไปร้องต่อคณะกรรมการปปช.ว่าคุณสุริยนต์เนี่ยกระทำความผิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแอบเปลี่ยนแปลงเอกสารจาก1ต่อ 4,000ไปเป็นเอกสารส่วนอื่นเอกสารส่วนอื่นนั้นเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือ1เอกชนและหน่วยงานอื่นที่พอจะคาดหมายได้ว่าก็คือสปกนั่นแหละคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือ1เอกชนและหน่วยงานอื่นสปกนั่นแหละคือขยับแผนที่ออกไปเมื่อคณะอนุกรรมการชุดนี้เจอทั้งลักหลับเจอทั้งบางคนถูกร้องปปช.แรงกระเพื่อมจึงส่งผลให้ไม่สามารถประกาศวันแมปของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ผลจึงต้องกลับไปยันแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามประกาศพ.ร.ก.ปี2505คำถามคือถ้ายึดแนวเขตพ.ร.ก.ปี2505แต่ทำไมกรมแผนที่ทหารจึงสรุปออกมาได้ว่าเป็นพื้นที่ของสปก.ทางมิตรทหารก็ทำหน้าที่ของตัวเองโดยการไปสืบสาวราวเรื่องโดยหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็ยืนยันเส้นสีแดงนะครับว่าเราพิจารณาเส้นสีแดงเป็นเส้นที่เราคาดว่าเป็นแนวเขตที่ถูกต้อง
ขอยืนยันอีกจุดหนึ่งว่าทางมณฑลทหารเนี่ยยืนยันเส้นสีแดงเนื่องจากเป็นเส้นเก่าที่เป็นคาดว่าเป็นตามแนว05ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งเป็นกฎหมายจริงๆนะครับที่เหลือเป็นเอกสารหลักฐานที่ทางมณฑลทหารใช้ในการดำเนินกรรมวิธีในเรื่องโครงการต่างๆเราไม่ได้เราเห็นนะครับแต่เราไม่ได้เอามายึดถือเป็นข้อกฎหมายหกห้าครับหกห้ามีความพยายามที่จะขยับแนวแผนที่จากเดิมที่ตกลงกันว่าต้องใช้มติเนาะต้องใช้ต่อ 4,000 แต่พอเรื่องเข้าได้เข้าเข็มจะต้องส่งถึงครม.ใช่ไหมใช่ครับปรากฏว่ามีการประชุมด่วนประชุมด่วนจีด่วนจีเลยโดยส่งเย็นประชุมบ่ายส่งเย็นประชุมบ่ายก็มันก็เลยทำให้อุทยานเข้าไม่ทันเนี่ยหรอใช่มันทำให้เขตอุทยานอุทยานเขาใหญ่เนี่ยเป็นไข่แดงอยู่ไข่แดงคือยังไม่ประกาศใช้ระบบวันแมป1ต่อ4,000ได้เพราะวันนั้นอุทยานไม่เข้าเพราะว่าอุทยานไปไม่ทันพอไปไม่ทันแล้วการประชุมครั้งนั้นล่มเลยเขาเลยกรมแผนที่ทหารเขาเลยก็ไปใช้แผนที่มาตราส่วนเท่าไหร่เราไม่ทราบได้แล้วแต่ว่าเขาน่าจะใช้รูปแบบตัวเดิมมากกว่าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินของโคราชเขาใช้อยู่เป็นแผนที่ดั้งเดิมซึ่งยังไม่มีการปรับปรุงแนวเขตแล้วถ้าเทียบกันเท่าไหร่นะครับแผนที่1ต่อ 4,000 กับการตรวจของกรมแผนที่ทหารแบบเนี้ยอันไหนน่าจะถือกว่ากัน1ต่อ 4,000 สิมันชัดเจนอยู่แล้วว่าประเทศไทยเขากำหนดภูมิภาคทางอื่นเขาใช้1ต่อ 4,000 คุณจะไปเอาข้อมูลเขามาไม่ได้แล้วเพราะทุกคนมันมีฉันทามติว่านี่คือกระบวนการแก้ปัญหาให้กับที่ดินทำกินของรัฐที่เกษตรกรเข้าไปรุกรำหรือมีหน่วยงานชักช้อนโครงการวันแมปเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาดีนะเพื่อต้องการแก้ปัญหาที่ดินซับซ้อนระหว่างรัฐกับเอกชนเล็กรัฐกับเกษตรกรเรื่องนี้คงต้องรอกันยาวๆว่าคณะกรรมการวันแมปจะสรุปเรื่องนี้กันยังไงอีจันเดอะซีรีส์ในตอนหน้าเราจะพาทุกคนไปดูที่ปรึกษาธนดลลงพื้นที่เค้นหาคำตอบชาวบ้านว่าโฉนดสปก. 4-01 ได้มายังไงก็คือเหมือนกันอีกแล้วนะฮะก็คือขีดแล้วก็บอกว่าการเข้าทำประโยชน์ตรงนี้เป็นมือเปล่าแต่มันเป็นป่าตอนที่ป้าไปเซ็นเนี่ยป้าไปเซ็นที่ไหนที่สปก.โคราชก่อนที่ป้าจะเซ็นเนี่ยป้าได้เห็นข้อความตรงนี้ไหมครับไม่เห็นเพราะว่าต้องให้เซ็นก็เซ็นผมยืนยันนะครับผมธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านกฎหมายร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสั่งการผมครับให้ดำเนินคดีเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ยกระดับการสอบสวนวินัยเป็นวินัยร้ายแรงแล้วถ้าพบกระทำผิดเอาออกจากราชการส่วนการดำเนินคดีเนี่ยบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะเรื่องนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ติดคุก